ครับสวัสดีครับพี่ๆน้องๆทันตแพทย์ที่รักทุกคนนะครับก็งานนี้ก็เป็นงานเราเรียกว่าบายเนียหมายความว่าน้องๆเนี่ยก็จะส่งรุ่นพี่ที่จะเรียนสำเร็จแล้วเป็นการแสดงความยินดีนะแล้วก็เห็นพี่ๆสำเร็จน้องๆก็ดีใจนะครับก็ผมคิดว่าเป็นงานที่ดีนะครับเท่าที่ทราบนี่ก็จัดกันเป็นครั้งที่4หรือที่5แล้วนะครับซึ่งในงานนี้นะครับฝากถึงรุ่นนี้แหละรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นแรกที่พี่สอนเป็นเรื่องเป็นราวแปลว่าอะไรที่ผ่านมาสอนมันจะเรื่องเป็นราวไม่ใช่ คือได้สอนเลคเชอร์แบบเต็มรูปแบบสอนหลายๆบทสอนเป็นคอร์สอะไรเงี้ยพี่ก็เสียใจมากนะคะที่ไม่ได้ไปร่วมงานในปีนี้นะคะเนื่องจากติดภารกิจต้องพาน้องโมเน่ไปเที่ยวนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก่อนอื่นพี่ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยที่ในที่สุดก็จบ6ปีเนาะจะฝากและฝากแต่ความหวังดีอยากจะให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานแล้วก็ครอบครัวด้วยอยากจะให้ลูกศิษย์ของเราก็มีชื่อเสียงโด่งดังนั้นในด้านทันตแพทย์แล้วก็เจริญรุ่งเรืองขอให้รวยๆเยอะๆด้วยคนที่จะจบไปเป็นทันตแพทย์แล้วเนี่ยนะคะก็ขอให้เป็นทันตแพทย์ที่ดีมีความสุขนะคะสมหวังทั้งชีวิตความรักการงานทุกอย่างค่ะพี่ก็รู้สึกผูกพันกับรุ่นนี้มากนะคะนะเพราะว่าสอนตั้งแต่เป็นแล็บนะคะยันมาถึงขึ้นคลินิกก็เห็นพัฒนาการหลายๆอย่างนะคะแล้วก็เห็นนิสัยใจคอของกันและกันนะคะก็จะบอกว่ารักรุ่นนี้มากนะคะนะก็ขอให้เป็นทันตแพทย์ที่ดีต่อไปสร้างชื่อเสียงให้กับมหาลัยนะคะอย่างนึงที่อยากจะฝากรุ่นนี้ไว้ก็คือดีแล้วมัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางที่จะบอกคือเราจบออกไปอ่ะเราก็คงมีบางคนคิดว่าเอ๊ะเราเรียนมาเราจะสู้มออื่นไม่ได้หรือเปล่าก็อยากให้ทุกคนอย่ามองตัวเองต่ำเกินไปอย่าประเมินตัวเองต่ำเกินไปมันมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เราทำได้เพราะว่าเราเองก็ผ่านการสอบใบประกอบผ่านใช่ไหมการสอบใบประกอบด้วยมาตรฐานเดียวกับมออื่นๆเราผ่านมาได้เราก็ต้องทำได้เหมือนเขาเราก็ไม่ได้มีคุณค่าด้อยไปกว่าเขาแต่ก็อย่าประเมินตัวเองสูงเกินไปอย่าทำอะไรที่ไม่มีหลักวิชาการรองรับอย่าทำอะไรที่เกินกว่าที่เรามีความรู้ความสามารถเราต้องประเมินตัวเองให้เป็นอันนี้คือที่พี่อยากฝากไว้ที่บอกว่าเดินทางไกลกันสวัสดีรุ่นพี่ที่จะจบในปี2561ทุกท่านจบในวันนี้อาจารย์เนี่ยได้สอนพร่ำเรียนในเรื่องของการแปลภาพรังสีเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพรังสีเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในแง่ของการวิเคราะห์โรคเพื่อที่จะไปทำการอุดฟันถอนฟันใส่ฟันอะไรอย่างนี้เป็นประโยชน์มากเพราะว่าเราสามารถที่จะเห็นสิ่งซึ่งพ้นตาซึ่งเราไม่สามารถที่จะเห็นภายในกระดูกได้ก็ปฏิบัติต่อผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นขอฝากว่าขอให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจที่จะเป็นทันตแพทย์ที่ดีและเป็นทันตแพทย์ที่เก่งแล้วก็ช่วยกันพัฒนาประเทศนะครับดูแลผู้ป่วยแล้วก็ช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเราเองและกับมหาวิทยาลัยแล้วก็ครอบครัวของเรานะครับก็ไม่อยากจะฝากอะไรเยอะเพราะว่าคิดว่าพวกเราเนี่ยก็เป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็มีคุณภาพอยู่แล้วนะครับเท่าที่ได้สัมผัสน้องๆก็มีความน่ารักนะรุ่นนี้ได้มาเป็นทั้งอาจารย์พิเศษแล้วก็อาจารย์ประจำก็ได้เห็นพัฒนาการแล้วก็รู้สึกว่าก็ตั้งใจเรียนพอสมควรทีเดียวนะคะก็อยากฝากให้ถ้าจบไปเป็นหมอแล้วก็เป็นหมอที่ดีเนาะแล้วก็ออกไปก็ตั้งใจทำประโยชน์นะคะถึงแม้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนอาจจะส่วนมากอยู่เอกชนก็ตามเราก็เป็นหมอที่ช่วยเหลือคนไข้ได้เหมือนกันทุกคนค่ะรุ่นนี้นะคะพี่ก็เห็นหลายคนก็มีความรับผิดชอบนะคะพี่ก็อยากให้ทุกคนในรุ่นเนี่ยมีความรับผิดชอบแม้กระทั่งตั้งแต่ตอนเรียนแล้วก็จบไปทำงานความรับผิดชอบของเราเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็อีกอย่างที่มาพร้อมความรับผิดชอบก็คือความรู้นะคะถ้าอันไหนเราไม่รู้เราก็ศึกษาเพิ่มเติมเนาะต่อไปจบไปทำงานไม่มีอาจารย์คอยมาดูคอยมาบอกแล้วนะคะยังไงก็ต้อง
ช่วยเหลือตัวเองนะรุ่นนี้ก็เป็นสิทธิ์รุ่นแรกของพี่เลยพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับก็อวยพรแล้วกันขอให้ทุกคนที่สามารถไปทำงานได้แล้วเนี่ยประสบความสำเร็จทุกๆอย่างตามที่มุ่งหวังแล้วก็ตั้งใจเอาไว้ในฐานะทันตแพทย์นะครับเน้นว่าเป็นทันตแพทย์ที่ดีเช่นกันนะครับส่วนคนที่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้เนี่ยก็ขอให้ได้เก็บงานทุกอย่างให้เรียบร้อยลุล่วงสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพกันทุกคนได้ไปเป็นคุณหมอกันเร็วๆใครทุกๆคนที่ยังไม่จบนะคะก็คือขอให้จบไวๆนะคะใช้เวลาไม่นานฮึดอีกเฮือกสุดท้ายก็ใกล้จะจบแล้วนะคะถ้าใครยังไม่จบ6ปีก็ไม่เป็นไรนะคะสู้ต่อไปอีกนิดเดียวเนาะแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าเทอมแล้วใช่ไหมคะอ่าฮะสู้ๆนะยังไงก็ต้องผ่านผมเองก็ไม่มีอะไรที่จะพูดมากมายจะมีแต่ความหวังดีและก็ขอส่งกำลังใจให้พี่ๆที่จะสำเร็จเป็นคุณหมอไปได้ให้แต่ประสบความเจริญก้าวหน้านะทั้งในด้านราชการและส่วนตัวแล้วก็ขอ3คำสำหรับรุ่นพี่รุ่นนี้ค่ะอาจารย์3คำสำหรับรุ่นนี้นะคะกดไลค์ค่ะน่ารักมากแต่น่ารักจริงๆรุ่นนี้มีหลายคนน่ารักจริงๆบางคนก็อาจจะมีดื้อๆมึนๆไปบ้างแต่เราไม่เอ่ยชื่อเนาะแต่ก็โดยรวมๆก็เป็นรุ่นที่น่ารักมากๆรุ่นนึงโอเคยาวนะเกิน3คำน่ารักมากเราเอา3คำจงทำดีรุ่นนี้พี่ก็ให้นิยามว่าพี่นึกขึ้นมาได้แวบแรกก็คือแสบมากๆนะคะค่ะ3คำที่อยากจะเหมือนเป็นการอวยพรคำแรกก็คือคำว่ารักแล้วก็คือขอให้โชคดีมีโชคในทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็เรื่องของเลิฟนะครับก็คือความรักก็ขอให้มีความรักที่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัวกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่ากับคนที่เราอยากจะใช้ชีวิตคู่ด้วยนะครับแล้วก็คำว่า life ก็คือขอให้มีชีวิตที่ยืนยาวมีชีวิตที่สดใสมีความสุขความสมบูรณ์ในทุกๆเรื่องนะครับ3คำที่จะกล่าวในวันนี้ก็คือน้ำคำน้ำใจและน้ำมือน้ำมือก็คือทำผู้ป่วยไม่กระโชกโหกหากไม่รุนแรงน้ำคำก็คือพูดจาอ่อนหวานน้ำใจนั่นก็คือช่วยเป็นหน่วยของจิตอาสาที่เราจะทำต่อผู้ป่วยด้วยความจงรักภักดีและทำให้เราได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นอันที่4ก็คือน้ำเงินก็จะมาเองถ้าให้ผมพูด3คำเนี่ยก็มันมีชื่อเพลงเก่าๆนะสมัยผมยังเป็นนักเรียนเลยนะเป็นเพลงไทยเพราะชื่อว่าอยากให้เธอรู้3คำคือฉันรักเธอนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์โชคดีนะครับโชคดีทุกคนจะพูดแต่ว่าเขินรักนะคะโอ้โหโอ้โหขอบคุณค่ะ